แต่ก่อนหน้านั้นเราไปชมสกู๊ปข่าวสั้นๆในช่วงแบกกล้องทำข่าวกันครับสายบินดอนคะแนนเป็นสายบินแรกที่ทำการบินระหว่างเชียงใหม่และฮ่องกงนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะแล้วเราเริ่มต้นจากสี่เที่ยวบินต่อที่ด้วยกันจนกระทั่งถึงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่มเป็น5เที่ยวบินต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็เรามีข่าวดีที่จะให้พี่น้องที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยได้รับทราบนะครับว่าเราจะมีเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นระหว่างเชียงใหม่กับฮ่องกงนี่นะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับซึ่งผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับเราเพื่อจะไปฮ่องกงเนี่ยสามารถที่จะขึ้นเครื่องได้ทุกวันต่อไปนี้แล้วนะครับเทศกาลซีซันโลกณล้านนา Family of Man Festival วันที่26ถึง29กันยายนนี้ที่ประเสริฐแลนด์การ์ดเชียงดอยจังหวัดเชียงใหม่พบกับการแสดงจากชาติพันธุ์ไทยอาเซียนเอเชียสหรัฐอเมริกาพีซาเดอร์จำอวดนาม่านหมายเมืองทอดทองดีงานฟรีการกินการละเล่นการฉลองชีวิตทุกสีในเทศกาลซีซันโลกณล้านนาวันที่26ถึง29กันยายนนี้ lanaworld1.com Facebook lanaโลก